จะมองไปทางไหนนะคะก็ทุกคนนะคะเกือบทุกคนเลยนะคะก็จะโดนนะคะกระทบผลกระทบจากโคโรนาไวรัสนะคะโควิดนะคะ19กันเยอะมากเลยนะคะแม้แต่เรื่องการงานนะคะแต่ว่าในชีวิตเราอ่ะก็ยังต้องกินต้องใช้บ้านก็ต้องเช่าใช่ไหมบ้านจะต้องเช่าค่าใช้จ่ายก็ยังมานะคะแต่ว่าทีเนี้ยเราจะหาเงินไหนล่ะในช่วงนี้นะคะผลมีคำตอบค่ะอาชีพนะคะการทำงานที่บ้านตอนนี้นะคะ work from home นะคะสำคัญมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้คุณนะคะสามารถที่จะเพิ่มรายได้ได้ในขณะอยู่ที่บ้านนั่นเองนะคะแล้วก็รายได้เป็นกอบเป็นกำเพิ่มเพดานไม่มีเพดานรายได้อีกด้วยนะคะวันนี้นะคะฝนก็หลังจากที่ฝนได้ทำนะยูนิซิตี้นะคะมาระยะหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ฝนก็จะพาดูนะคะว่าเดือนหนึ่งนะคะมีรายได้เท่าไหร่นะคะแล้วตอนนี้นะคะวันนี้ก็เพิ่งจะได้รับนะเพย์สลิปนะคะจากยูนิซิตี้ส่งอีเมลมานะคะเดี๋ยวฝนจะพาไปดูนะคะว่าเดือนนี้ฝนได้เท่าไหร่เอ่ยนะคะถ้าเกิดว่าการทำงานอยู่ที่บ้านนะคะจะช่วยให้คุณนะคะสามารถมีรายได้ก้อนนี้เข้ามาด้วยนะคะฝนพาไปดูนะคะไปดูอีเมลกันเลยนะคะโดยที่ไม่มีการแก้ไขเลยนะคะเดี๋ยวนี้นะหาอีเมลก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านเลยนะคะสำหรับคนที่อยู่ออสเตรเลียนะคะนะคะอันนี้นะคะเนี่ยอันนี้ก็คือฝนได้รับอีเมลนะคะ you receive a payment from Peruvian ของ University นะคะเมื่อเราเป็นสมาชิกพิมพ์กาแฟนะคะทำงานกับ University นะคะเราจะได้เป็นค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะคะเพราะอะไรเพราะธุรกิจเนี้ยก็เหมือนกับเราเป็นเจ้าของธุรกิจเลยนะคะเราเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทเลยนะไม่ได้เป็นลูกจ้างใครนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะทำงานที่ไหนก็ได้นะคะได้เลยนะคะทั้งแต่ละคนเลยนะคะนี่เลยนะคะนี่คือนะคะรายได้ที่ฝนได้ในเดือนนี้เนาะนะคะเขาก็จะส่งมาแบบนี้ค่ะทุกเดือนนะคะส่งมาหาเราแบบนี้ทุกเดือนเลยนะคะนี่ก็คือยอดนะคะยอดที่ฝนได้รับเนาะนะคะเดือนนี้ก็3,721.814เหรียญนะคะทีนี้เราก็ลองมาหารดูว่าสัปดาห์หนึ่งนะมันเป็นสัปดาห์ละเท่าไหร่นะคะเราก็เอา 3,700 นะคะ 21.84 นะคะก็มาหารเนาะหาร4นะคะก็เฉลี่ยแล้วนะคะก็สัปดาห์ละ 930.46 เหรียญนะคะเนี่ยนะคะเราสามารถทำงานอยู่ที่บ้านได้นะคะเนี่ยทำกับ University นะคะผลโชว์รีซอร์ให้เห็นเลยนะคะว่าคุณทำแล้วคุณจะได้อะไรนะคะลองดูว่าวันนี้คุณทำงานข้างนอกอะค่ะนะคะเป็นลูกจ้างเขาเนาะกับหัวหน้างานอาจจะมีปัญหากันนะคะหัวหน้างานลูกน้องเพื่อนร่วมงานปัญหาเยอะแยะมากมายนะคะแต่ตอนนี้นะคะเรามาทำงานกันอยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้เรามาทำงานกันอยู่ที่บ้านสามารถที่จะทำที่บ้านแล้วก็มีรายได้เนี้ยเข้ามาอีกหนึ่งกระเป๋านะคะลองดูว่าชีวิตคุณอ่ะจะลดความเสี่ยงมากแค่ไหนนะคะลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าคุณทำสองงานเนาะนะคะสองงานอ่ะคุณไม่ได้เสียอะไรเลยนะนะคะคุณก็ยังมีงานเดิมนะคะที่ยังทำอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาทำที่ University นะคะคุณก็มีรายได้ของ University เข้ามานะคะถึงคุณจะไม่ทำคุณก็มีงานเดิมอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณทำ University ด้วยควบคู่ไปด้วยกับงานประจำนะคะผลการันตีได้เลยนะคะคุณสามารถทำงานอยู่ที่บ้านเหมือนฝนได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปตรากตรำนะไปเจอผู้คนเสี่ยงโรคโควิดอีกต่างหากนะคะเราก็สามารถที่จะแอดจัดเวลาไหนลูกเราจะไปส่งลูกที่โรงเรียนไหนจะไปรับลูกที่โรงเรียนก็ต้องหางานที่มันเหมาะสมกับช่วงเวลานี้ใช่ไหมคะนี่แหละค่ะการันตีเลยนะคะ University คือคำตอบนะคะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะสามารถที่จะนัดเวลาฝนอธิบายนะคะรายละเอียดการสร้างรายได้อยู่ที่บ้านได้เลยนะคะฝนยินดีเสมอเลยนะคะก็ยังไงก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆด้วยนะคะโควิดกำลังระบาดเนาะ
นะคะใส่ใจดูแลสุขภาพนะคะสำหรับเรื่องอาชีพเรื่องการทำงานนะคะก็สามารถปรึกษาฝนได้ตลอดเลยนะคะสวัสดีค่ะ